ต่อไปสำรวมกายวาจาใจเจริญภาวนาสักครึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงที่ให้มีคุณค่าเป็นคุณค่าแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราในประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองได้ในการควบคุมกายวาจาและใจเนี่ยให้สงบแค่เพียงเรารู้จักควบคุมให้ใจเราและกายวาจาสงบได้อย่างรู้ที่ปัจจุบันรู้อย่างเป็นปกติรู้ธรรมดาธรรมดาคือรู้นี้เห็นความจริงอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปถือไปปรุงไปแต่งตามสภาพที่ไปรู้ไปเห็นนั้นรู้ธรรมดาธรรมดาก็คือไม่เอาจิตเข้าไปปรุงไปแต่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาคือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นนั้นเป็นธรรมดานะก็เฉยเฉยไม่เข้าไปถือไปยกมาใส่จิตเราอันถ้ารู้ธรรมดาได้จิตก็จะไม่เข้าไปถือสิ่งนั้นไม่ไปยกสิ่งนั้นมาใส่จิตเราถ้าเราไม่ไปถือไปยกไปจับไปช่วยจิตมันก็มีความเป็นอิสระมันก็จะรู้อย่างเข้าใจรู้เข้าใจในความเป็นธรรมดานั้นๆว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรล่ะก็เป็นอย่างที่เราเห็นด้วยความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นๆเห็นแค่ไหนก็แค่นั้นแต่หลักของความเป็นธรรมดาคือเห็นสภาพสิ่งนี้มันมีเกิดมีตั้งอยู่ก็ต้องมีเสื่อมสูญสิ้นไปอุปาทขณะทิฏฐิขณะวยขณะคือมีอยู่สามขณะเกิดดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสูญสิ้นสลายนี่คือความเป็นธรรมดาที่เราเห็นไม่ว่าอารมณ์ความรู้สึกจากการตื่นในอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นไม่ว่าเราจะชอบใจไม่ชอบใจถ้าเรามองอย่างเข้าใจอย่าไปถือความชอบใจไม่ชอบใจก็จะเห็นอารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปเราก็สอดส่องมองเห็นสิ่งนั้นๆว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดได้อย่างไรอะไรทำให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรแล้วเราจะทำให้สิ่งนั้นสิ้นไปได้อย่างไรมันก็เป็นกระบวนการศึกษาในเชิงการสอบสวนสืบสวนสอบสวนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรหนอหรืออะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหนอคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะแล้วทำให้เกิดสิ่งนี้มันดับได้อย่างไรล่ะที่มันเป็นธรรมดาของมันเป็นอย่างไร การมองอย่างเข้าใจนี้คือเราไม่ไปถือไปยึดสิ่งนั้นเข้ามาเมื่อไม่ไปถือไปยึดสิ่งนั้นเข้ามาจิตมันก็มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราไปยึดไปถือมันก็เอียงตามความเห็นของจิตจิตไปถือไปรับมันก็เอียงตามความรู้สึกที่เข้าไปรับนั้นว่าจิตนี่มันไวมากมันเข้าไปถือไปยึดมันเอาอะไรเข้าไปเอาความชอบไปรับเอาความชังไปรับเอาความกลัวไปรับเอาความโกรธไปรับหรือความหลงไปรับถ้ามันเอาสิ่งใดเข้าไปรับสิ่งนั้นก็แปรตามจิตที่มี
ความปรุงแต่งอยู่ในขณะนั้นนั้นสภาพที่ปรุงจิตแต่งจิตทำให้จิตนั้นมันผิดเพี้ยนไปในการรับรู้ถ้าเราพูดเป็นบาลีก็เรียกว่าตัวแต่งจิตก็ตัวเจตสิกมันแต่งจิตไว้เช่นเราเอาความรักราคะไปรับมันก็เอียงตามราคะเอาโทสะแล้วก็เอียงตามโทสะ เอาความกลัวแล้วก็ไปเอียงตามความกลัวเอาความหลงไปรับก็เอียงตามความหลง จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์นั้นนั้นวัตถุนั้นนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ได้มีน่าเกลียดน่ากลัวน่ารักน่าชังก้อนหินก็เป็นก้อนหินดอกไม้ก็เป็นดอกไม้หญิงชายสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเราเอาจิตที่เอียงเข้าไปเอาความรักความชังก็ไปรับมันยิ่งไปปรุงสิ่งนั้นให้น่ารักน่าชังตามจิตที่มีภาวะแห่งความปรุงแต่งอยู่แล้วตรงเนี้ยเป็นปัญหาดังนั้นในพระศาสนาทำให้จิตเรานี่สงบก่อนจิตมีความตั้งมั่นสงบเมื่อสงบขึ้นมาแล้วก็จิตที่สงบเนี่ยไปรับรู้มันก็ไม่เอียงสงบจากราคะความรักโทสะความชังพยะความกลัวโมหะความหลงมันก็ไปรับอย่างไม่ปรุงไม่แต่งไปรู้ก็รู้อย่างเป็นธรรมดาว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสีแดงก็สีแดงสีเขียวก็สีเขียวกลิ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตเราไม่เอาส่วนความรักความชังความหลงก็ไปรับมันก็รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเป็นกลางกลางจิตที่รับรู้เป็นกลางกลางก็เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นที่มันแต่งขึ้นทั้งหมดนั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมสูญสิ้นไปรสชาติหวานที่ปลายลิ้นเดี๋ยวก็เจือจางสลายไป ความเค็มความขมความเผ็ดนี่ก็หมดไปมันเผ็ดไหมมันขมมันหวานมันเป็นหมดเป็นธรรมดาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่จิตเรานั้นรู้สิ่งนั้นอย่างไม่ลำเอียงคือไม่ไปถือไปชอบในสิ่งนี้หรือไปชังในสิ่งนี้คือจิตที่มีความสงบก็ไม่เอากิเลสเข้าไปรับก็รับด้วยตัวรู้กตุสติสติกำหนดปัญญาให้ปัญญามันเข้าไปรู้แล้วก็ลบจิตทิ้งไปกลายเป็นสติและปัญญาไปรับรู้สติปัญญาไปรับรู้สิ่งนั้นนั้นก็กำหนดรู้สิ่งนี้ว่าเค็มปัญญาก็ไต่สวนตรวจสอบสุดท้ายก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดดับ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 มีอยู่ก็สูญไปมีอยู่ก็สิ้นไปที่เจ็บที่ปวดตามร่างกายแล้วก็ดับไปมันมีความเกิดความดับไปตามสภาพธาตุขันธ์รูปเป็นเช่นนี้ฉะนั้นสติปัญญาตัวนี้ก็จะทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องเรียกรู้โดยหมดจดถ้ารู้หมดจดมันก็ทำให้จิตนั้นหมดสิ้นกิเลสก็หมดจดทำให้หมดสิ้นกิเลสเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็ค่อยๆเผากิเลสที่มีอยู่บ้างในจิตนั้นให้หมดไปหมดไปหมดไปจนสะอาดเหมือนเผาจนเกิดเป็นเพชรเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกิดความใสสะอาดขึ้นความใสสะอาดของจิตนั้นเรียกว่าธาตุเดิมธาตุเดิมของจิตนั้นมันประพัดสอนมันสดใสสะอาด
ปัพพสลังมิถังภิกขเวจิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนั้นมีธาตุเดิมของจิตนั้นประพัสสอนตันหิโนอุปกิเลสกตันหิโนอคันตุเกหิปิอคันตุเกหิอุปกิเลสหิอุปกิเลสทันติแต่ที่มันเศร้าหมองเพราะมีอคันตุกะเข้ามาเยือนอคันตุเกหิปิมีอคันตุกะเข้ามามีแขกเข้ามามันไปรับแขกเข้ามาพอรับแขกเข้ามาแขกนั้นก็คือกิเลสก็จิตนั้นความประพัสสอนก็ถูกผู้มาเยือนนั้นควบคุมครอบคลุมมันเปิดฝุ่นให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านสิ่งที่เข้ามาก็ฝุ่นที่ดำไปทำให้บ้านช่องของเราทั้งทุกห้องสกปรกพอสกปรกมากๆก็ตกตะกอนเป็นกิเลสละเอียดเรียกบาลีว่าอนุสัยยะสัยยะคือนอนอนุคุณเนืองเนืองเนื่องอยู่นอนเนื่องอยู่มันนอนเนื่องอยู่ข้างในอนุสัยยะมันนอนเนื่องนั่งมากขึ้นมามันก็หนาแน่นขึ้น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 มากขึ้นมากขึ้นมันก็ควบคุมครอบคลุมแล้วก็ให้จิตนั้นเปลี่ยนสีสันไปตามสภาพแห่งความปรุงแต่งของกิเลสนั้นจะสีแดงสีดำจะสีส้มสีเหลืองจะเจือด้วยสีขาวก็แล้วแต่หลากหลายสีของจิตที่เป็นอะไรเรียกว่าจริตที่แสดงจิตตสันดานแสดงนิสัยอุปนิสัยของจิตเราจึงมีนิสัยไปตามฤทธิ์เดชของกิเลสที่มันเข้ามาปรุงแต่งนั้นกรรมฐานนี่คือเครื่องแก้กิเลสเบื้องต้นทำอย่างไรให้มันสงบนิ่งมันจะได้เห็นว่ากิเลสมันตกตะกอนอยู่ในจิตนั้นเป็นอย่างไรถ้าจิตมันนิ่งมันก็จะมีสติปัญญาพอรู้เห็นเข้าใจในจิตนั้นจะมันอ่านจิตนั้นได้มันสามารถรู้เข้าใจในกิริยาของจิตหรือพฤติจิตหรือจริตจริยาของอาการของจิตที่มาเป็นพฤติกรรมของเราทั้งหลายไอเราตัวนี้มันเป็นสมมุติไม่มีตัวตน เป็นภาษาชาวบ้านเป็นเราเป็นเขาแล้วเราพูดกันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูอย่างที่ยกพระบาลีพระพุทธวจนะขึ้นกล่าวเมื่อตะกี้ก็แสดงว่าทั้งหมดมันเป็นการปรุงกันแต่งขึ้นมันปรุงขึ้นแต่งขึ้นโดยสภาพธรรมนั้นๆมาประกอบกันไม่อิงอาศัยกันก่อรูปเป็นกระแสส่งสืบเนื่องต่อไปให้จิตนั้นก่อรูปเป็นกระแสในกระบวนการส่งต่อก่อรูปเป็นกระแสที่เกิดจากการอิงอาศัยกันว่าปฏิจจสมุปบาทที่แสดงหลักความจริงอันเป็นกฎก็แน่นอนตายตัวว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งอื่นมาคือเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเนี่ยมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดมามันไม่ใช่มีตัวตนของมันอาศัยการประกอบก่อตัวมีเหตุและมีปัจจัยเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงมีเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงมีเรียกตัวกฎธรรมชาตินี้ว่าอิทัปปัจจยตาแสดงในรูปของการดำเนินไปของการเคลื่อนไหวของจิตว่าปฏิจจสมุปบาทธรรม
อันนี้เป็นหัวใจของสารธรรมแก่นธรรมแก่นธรรมคือสาระแก่นแท้แห่งความเป็นธรรมดาที่อยู่ในธรรมชาติหรือในธรรมชาติที่จะต้องมีสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มีอยู่ในธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราแยกแยะจิตออกมาดูได้เนี่ยเราก็เห็นองค์ประกอบของจิตและในองค์ประกอบเหล่านั้นก็จะแยกย่อยไปแยกย่อยไปจนที่สุดแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวจิตแท้ไม่มีจะพบว่ามีธาตุหนึ่งธาตุเดิมเนี่ยมันบริสุทธิ์ประพัดสอนแต่มันก่อรูปเป็นจิตขึ้นด้วยสิ่งปรุงแต่งจึงให้เกิดเป็นจิตขึ้นอันจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีสับเหล่านี้ก็คือกลุ่มเดียวกันที่แสดงความเป็นเรื่องของธาตุรู้แต่เรียกไปตามลักษณะสับจิตก็แปลอันหนึ่งมโนก็แปลอันหนึ่งวิญญาณก็แปลอันหนึ่งแปลตามหน้าที่นึกคิดก็จิตนึกคิดก็เป็นจิตมีความรู้สึกก็เป็นมโนก็ไปรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้แจ้งในสิ่งนั้นเป็นวิญญาณก็ไปรับรู้แจ้งตามอายตนะไปรับรู้ในสภาพธรรมนั้นๆของมันไม่ได้ไปรับรู้ก็เป็นวิญญาณอันวิญญาณก็เป็นกิริยาการทำงานของจิตที่มันจะต้องเรียกว่าวิญญาณเมื่อไปรับรู้เช่นไปรับรู้ภาพเสียงขณะที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็เรียกเป็นวิญญาณไปรับรู้วิญญาณมาจากไหนล่ะก็จากจิตจะเป็นการทำงานของจิตที่ช่องรับรู้ช่องรับรู้ก็เรียกว่าอายตนะอายตนะคือช่องรับช่องส่งเข้ามาแล้วก็ช่องรับทั้งส่งจากภายนอกทั้งช่องรับทั้งภายในมาต่อท่อกันช่องหรือท่อที่มาต่อกันก็มันท่อประปาเราท่อข้างนอกมาต่อกับท่อในบ้านเราท่อรูปก็ทั้งเข้าทางท่อตาท่อเสียงก็ทางท่อหูท่อกลิ่นก็ทางท่อจมูกรสชาติก็เข้าท่อทางลิ้นทางปากพูดหยาบๆหรือทางสัมผัสกับท่อทางกายทำรมก็ทางมโนต้องรับรู้รับความรู้สึกทางมโนมันมี6ช่องทางเมื่อรับรู้มันก็ไปรับรู้แล้วอย่าลืมว่าที่มันไปรับเพราะมันมีกิเลสมันจึงเอากิเลสออกไปรับที่เป็นอนุสัยสัยอนุสัยยากันนอนเนื่องอยู่ข้างในไปรับไอ้กิเลสเนี่ยถ้าไม่เกิดความปรุงแต่งมันปรุงจิตเรียกว่าเจตสิกมันปรุงจิตแต่งจิตในรูปหนึ่งเรียกเจตสิกมันปรุงให้เกิดความรู้สึกปรุงให้มีความจดจำหมายปรุงให้เกิดความปรุงตามความคิดปรุงตามความจดจำนั้นหรือเรียกเวทนาสัญญาสังขารคือตัวเจตสิกส่วนวิญญาณก็คือรับรู้คือตัวจิตอันจิตกับจิตบวกเจตสิกตัวนี้คือนามธรรมนามแปลว่าน้อมก็ไปรับเมื่อจิตน้อมไปรับก็เป็นนามรับอะไรรับอารมณ์รับและอารมณ์นั้นถูกยึดถือโดยจิตนั้นยึดมันไม่ปล่อยพอยึดขึ้นมาก็เป็นที่อยู่ของจิตที่ว่ารูปกลายเป็นนามรูปเพราะ
สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเพราะมีวิญญาณเป็นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารคือสภาพแห่งความเศร้าหมองความมัวหมองสภาพแห่งกิเลสที่เข้ามาควบคุมประกอบให้จิตนั้นมันเศร้าหมองจนธาตุบริสุทธิ์นั้นเรียกว่ามันถูกปกคลุมด้วยความไม่สะอาดคือธาตุบริสุทธิ์ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนกระจกมันยังใสอยู่แต่ที่เป็นทำให้กระจกนั้นเศร้าหมองก็คือฝ้ากระจกฝ้าก็คือเศษผงเศษต่างๆที่มาติดอยู่แต่เราล้างกระจกแก้วนั้นก็สะอาดกระจกนั้นไม่ได้เสื่อมไม่ได้สกปรกก็ขึ้นอยู่กับว่ากิเลสหรือธุลีที่เข้ามาจับเกาะกระจกนั้นเมื่อมันจับเกาะขึ้นมามันก็มองไม่มัวแล้วมันมืดมันมัวมันเห็นไม่ชัดอะเห็นไม่ชัดขึ้นมานี่ไอ้จิตมันก็ต้องดันทุรังมันก็เกิดภาวะหนึ่งเรียกว่าจิตขึ้นเพราะว่าจะเรียกว่าจิตเรียกว่าความคิดความนึกมันต้องคิดต้องนึกเพราะมันมาจากธาตุรู้ไอ้ธาตุรู้ก็สำแดงความคิดนึกขึ้นอาการลักษณะคิดนึกเรียกว่าจิตจิตเนี่ยก็เกิดขึ้นในณขณะนั้นเราเรียกว่ามายมายนี่มันไปรับรู้เรื่องคอนชีสเนสเรียกมายคอนชีสเนสด้วยวิถีจิตที่ไปรับรู้สิ่งนั้นนั้นเราเรียกจิตวิถีก็ได้ในการดำเนินไปรับรู้ในสิ่งนั้นนั้นพอรับรู้ขึ้นมามันรับมันรู้เนี่ยมันมีภาวะของธาตุรู้มารับรู้มันก็ปรุงแต่งมันรับรู้ผิดนึงมันก็ปรุงแต่งแต่รับถ้ามันรู้ถูกมันไม่ปรุงรู้ถูกมันสงบรู้ผิดมันก็คิดปรุงที่พอเรานั่งคิดนั่งนึกนั่นคือกิเลสอันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างโน้นแล้วก็เดาก็มองไปมืดๆมัวเย็นเชือกห้อยมากันด้วยว่างูมันห้อยตัวมาเดินไปบนถนนนี้ได้ดำๆกันทางกล้วยกันด้วยว่าเป็นนาคเป็นจงอางเป็นงูเป็นอสรพิษเห็นได้เลยมันเลื้อยอยู่ไหวๆนึกว่าไม่เป็นไรนึกว่าเชือกกล้วยที่จริงไม่นั่นก็จงอางมันเดาไปเรื่อยผิดถูกถูกก็ผิดจึงไม่ต้องตอบว่าผิดคือผิดเพราะมันถูกมาอย่างผิดมันไม่ได้ถูกอย่างรู้ถูกมาอย่างมันพูดถูกแต่มันไม่พูดถูกอย่างไม่รู้ที่มันถูกว่ามันคาดเอามันไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้จริงในพุทธศาสนาทรงสอนว่าให้เชื่อในปัญญาที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์อย่าเชื่อเชิงความคิดที่เปรียบเทียบให้เข้าหาความหมายแห่งคำอย่าติดอยู่ที่คำพูดเข้าไปหาคำสั่งสอนของผู้สอนไม่จะติดอยู่ที่ผู้สอนก็ให้เข้าไปหาสาระธรรมก็ต้องพิจารณาจนจิตนั้นมันก็ค่อยมีอำนาจหนึ่งคือตัวรู้มากขึ้นก็คือสติปัญญาถ้าสติปัญญามากมันก็ลดความปรุงแต่งลงสามารถทำให้จิตนั้นสงบนิ่งได้ในเบื้องต้นที่กล่าวว่าทำอย่างไรให้จิตมันนิ่งก็ต้องให้สงบโดยมีสติปัญญาแล้วก็ให้อยู่กับการกำหนดรู้เบื้องหน้าเฉพาะรู้อะไรรู้สงบนิ่งนะรู้ในความสงบในความนิ่งกำหนดขึ้นมาที่จิตของเราแล้วรู้ในความสงบนั้นแล้วก็ระวังความปรุงความแต่งความคิดความนึกอันเกิดขึ้นก็ต้องหาอารมณ์ให้จิตนั้นมันสงบถ้าสงบไม่ได้ก็ต้องบริกรรมบริกรรมก็นั่งท่องบทธรรมะไปสักบทหนึ่งหรือบริกรรมไปอยู่กับบทธรรมะในบทนั้นจนจิตนั้นมันอยู่ในอารมณ์นั้นที่สงบได้เพราะธรรมะมันจะให้ความสงบหรือให้นึกในสิ่งที่มันให้ความสงบให้ความเยือกเย็นนึกถึงป
พระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเรานึกถึงพ่อแม่แล้วก็มีความสุขใจไหมถ้าสุขใจก็นึกถึงพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เป็นทารกออกมาจากท้องแม่ก็แม่พ่อแม่ก็เลี้ยงมาเติบโตเป็นเด็กมาก็ให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าสั่งสอนเข้าโรงเรียน ส่งเสียเราเลี้ยงดูเราอบรมเราจนเติบโตแล้ววันนี้เราก็บางคนก็พ่อแม่ก็ตายแล้วบางคนก็ยังมีอยู่เราก็นึกว่าเราได้ทำอะไรให้กับพ่อแม่บ้างนึกถึงในพระคุณท่านจิตก็จะสงบลงก็นึกถึงเรื่องที่ทำให้จิตมันเกิดคุณธรรมคุณความดีเราไปอยู่ในป่าช้าภูเขาสวดมนต์ไม่รู้เรื่องเอาพ่อแม่มานั่งเลยไหว้พ่อไหว้แม่นั่นแหละนึกถึงพ่อแม่ว่าในรูปธรรมนามธรรมรูปนามขันธ์ 5ความเป็นตัวเรานี่จะได้มานี่เป็นของพ่อและของแม่ยกพ่อขึ้นมาเป็นครูยกแม่ขึ้นมาเป็นครูเอาพ่อแม่มารวมกันเป็นมโนเป็นใจเราตั้งนโมขึ้นนโมตัสสะนอบน้อมโดยมโนโดยใจนี้ที่ประกอบด้วยพ่อแม่พ่อแม่ก็คือตัวนะกับตัวโมเนี่ยนโมพ่อแม่เป็นมโนเป็นใจเราณน้ำโมดินณแม่โมพ่อเอาน้ำดินมารวมกันเป็นธาตุสี่ก็เป็นพ่อแม่เราเป็นมโนเป็นมีจิตวิญญาณของเราเกิดขึ้นในธาตุสี่นี้ดินน้ำลมไฟมีอากาศมีวิญญาณธาตุมีใจก็ไปถือในธาตุสี่ก็ไปเป็นตัวเราขึ้นมาใจนี่มันมาจากไหนมันมาจากความรักความผูกพันกับพ่อแม่จึงมาเกิดกับพ่อกับแม่มันผูกพันกันมามีความรักความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันมามีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเนื้อเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็อาศัยบทก่อนแห่งกรรมเรามีกรรมของตนกรรมนี้เกี่ยวข้องกันก็มาข้องเกี่ยวกับพ่อกับแม่เกิดเป็นลูกของท่านเอาพ่อแม่มาตั้งเป็นครูนะโมพ่อนะโมแม่นะโมพ่อนะโมแม่ไหว้พ่อไหว้แม่นั่งภาวนาในป่าช้าให้กับพ่อให้กับแม่บูชาอะไรให้ได้ถึงคุณเพื่อให้พ่อแม่ก็ได้บุญได้กุศลก็ต้องไปบูชาพระเอาธาตุพ่อธาตุแม่มาบูชาพระทั้งสามบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระได้อะไรได้ปัญญาได้ความรู้ได้ปัญญาได้ความรู้ที่ถูกต้องจะได้ทำถูกพูดถูกได้มีคุณความดีปัญญาก็สร้างคุณความดีคุณธรรมพอเราไหว้พระจะได้คุณธรรมได้ความดีเอาความดีมาให้พ่อแม่เรามีส่วนในบุญในกุศลนี้เพราะเราอาศัยธาตุท่านมาทำความดีแล้วก็ระลึกถึงคุณพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้บุญได้กุศลนะขอบูชาพระทั้งสามด้วยกายวาจาใจที่สงบเท่านั้นน่ะจิตสงบทันทีไม่กลัว เพราะเราไม่รู้จะกลัวอะไรเราอาศัยความดีมาคุ้มครองรักษาปิดทวารไว้ด้วยความดีปิดทวารไว้ด้วยคุณธรรมคุณความดีไม่ต้องเสกไม่ต้องท่องไม่ต้องสวดเอาเนื้อแท้ของธรรมะคือคุณความดีความรู้ที่ถูกต้องเป็นความดีที่ตรงธรรมเป็นคุณธรรมที่ตรงใจเป็นใจที่มีธรรมเป็นธรรมที่ให้ความสงบอยู่กลางใจคว
ความสงบกลางใจก็เกิดขึ้นสงบอยู่กลางใจสงบนิ่งถ้าไม่สงบอีกก็เอาหัวโขกพื้นแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ดีเลยทำความดีให้พ่อแม่ยังไม่ได้เลยสัตว์เดรัจฉานยังทำได้หมามันยังทำได้เราจะนิ่งสงบเพื่อทำบุญกุศลนี้เกิดขึ้นเพื่อพ่อเพื่อแม่ยังทำไม่ได้นึกถึงหมาเอาหมามาสอนเราเลยเอาเดรัจฉานมาเอาวัวควายมาสอนเราดูก็อยู่กันอย่างไรเอาไก่ที่เห็นทุกวันมาสอนเราก็จะเห็นทันทีว่าเราต้องทำได้มันอยู่ที่เราจะไม่ทำหรือไม่ทำต่างหากมันก็สงบเพราะถ้ากลัวกลัวอะไรกลัวก็เสียชาติพ่อชาติแม่พ่อแม่ไม่สอนให้เรามากลัวกลัวเมื่อไหร่ไม่มีพระก็ไม่ได้ให้เรามากลัวผีพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เรามากลัวอะไรให้เราทำสิ่งที่ควรทำต่างหากเมื่อเราบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณพระจะเป็นผีเป็นสางก็มีพ่อมีแม่บอกเขาว่าเราบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณพระท่านทั้งหลายก็พึงบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณพระได้บุญได้กุศลถ้าท่านมารบกวนเราท่านจะจำบาปเป็นโทษถ้าท่านอนุโมทนาท่านก็จะได้คุณความดีนี้เช่นเดียวกันเพราะท่านก็มีพ่อมีแม่ท่านก็ควรมีพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเหมือนกับเราก็ฟังนะก็ฟังเราพูดถูกเนี่ยเขาก็นิ่งพอจิตเรานิ่งสงบเราก็แผ่เมตตาให้เขาว่าเอานะด้วยความสงบที่เกิดขึ้นนี้ขอท่านทั้งหลายจึงถึงความสงบความสุขเหมือนกับเราเกิดความคิดที่ดีมันก็ส่งพลังความเยือกเย็นไปสัมพันธ์กับจิตสัตว์ทั้งหลายทั้งพวกกายละเอียดกายหยาบก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเมื่อเราทักทายบอกกล่าวคนที่เดินผ่านบ้านเราชักชวนเขาบอกกล่าวเขาให้สิ่งที่ดีกับเขาก็ยินดีกับเราเราไม่ไปไล่เขาไม่ต้องไปท่องคาถาไล่เขาไม่ต้องไปกลัวเขาไปเกลียดเขาเรามองทุกอย่างอย่างเข้าใจเอาความดีมาประสานสัมพันธ์ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันได้ด้วยความดีความดีก็ทำให้เกิดความสุขความสงบเราก็มีความสุขสงบสัตว์ทั้งหลายก็มีความสุขความสงบแม้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็มีความสุขความสงบเพราะเราไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทำลายจิตเรามีแต่การประพฤติธรรมที่สงบจากกามเรียกว่ามีเนกขัมมะวิตกไม่พยาบาทเรียกว่าละอภยปาทะวิตกละความเบียดเบียนอวิงสาวิตกวิตกทั้งสามเราเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ชอบคิดถูกมาจากความเห็นที่ถูกจึงเกิดความคิดที่ชอบจึงทำหรือประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามศีลตามธรรมวจีกรรมเราก็ไม่เป็นนึกคิดด่าว่าเขาไปกลัวจนไปด่าเขาไปกลัวจนไปเกลียดเขาไม่มีมีเมตตาขึ้นมาตั้งที่จิตมีกรุณาต่อแขนต่อขามีมุทิตาเป็นคำพูดมีอุเบกขาเป็นความมั่นคงก็เกิดเป็นพรหมวิหารขึ้นให้จิตเรานั้นมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามประเสริฐด้วยพรหมวิหารธรรมเขาก็เห็นรูปร่างเราสวยใสสะอาดนี่ดูดีหน้าเข้าใกล้ไม่ร้อนเย็นก็สัมผัสแล้วก็อยากเข้าใกล้แม้กระทั่งหมาก็ยังเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราหยาบสกปรกไม่ว่าสัตว์ไหนๆก็ไม่เข้าใกล้เราก็กลัว
พอกลัวขึ้นมาเขาก็แว้งกัดเพราะเขาคิดว่าเราไปทำร้ายเขาไปบีบเบียนเขาพระบางรูปไปนั่งในป่าช้าไปนั่งท่องคาถานั่งคาถานี่ด้วยความกลัวแสดงว่าเขาไปเพื่อไปบีบเบียนเขานั่นไปเพื่อเบียดเบียนเขาผิดเราเปิดเลยเปิดกรดเลยเปิดมุ้งเลยเอาความดีนั่นแหละเป็นกำแพงความดีเป็นกำแพงคุณธรรมเป็นชีวิตของเราความดีเป็นบ้านของเราให้ความดีให้คุณธรรมความดีเนี่ยเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเรือนชีวิตเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นชีวิตนั้นสว่างสวยไปทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะในป่าชามีศีลมีธรรมก็หอมสะอาดความสงบก็เกิดขึ้นประโยชน์ตนก็เกิดขึ้นวิปุลก็เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจธรรมว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของแน่แท้จิตนี้กับปรุงแต่งกายนี้กับปรุงแต่งชีวิตนี้กับปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจคู่นี้เข้าออกเข้าออกบอกสัญญาณว่ามีเกิดมีดับอิริยาบถเราได้เดินไปเดินมาก็มีเกิดมีดับไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่เกิดเกิดก็ไม่ดับยืนอย่างเดียวก็ไม่ย่างย่างอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องส่งต่อไปยกย่างวางเหยียบเคลื่อนไหวไปมาแสดงอะไรถ้าเราเดินจงกรมไม่เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเห็นสภาพของมันมีความหนักความเบามีความเปลี่ยนความแปลงเคลื่อนย้ายถ่ายเทได้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามเจตนาที่จิตนั้นดำริให้รู้เข้าใจสิ่งนี้ว่าเดินไปเดินมานั้นสักเป็นการทำงานสัมพันธ์ของธาตุสี่ธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณไม่มีตัวตนบุคคลเราเข้าในสิ่งนี้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเราก็ได้ปัญญาขึ้นสงบขึ้นเมื่อได้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญามันก็รู้ก็เข้าใจให้จิตนั้นควรคิดควรนึกถ้ามันคิดนึกในเรื่องกรรมฐานมันก็สงบถ้ามันคิดไปเรื่องอื่นไปเรื่องของกามวิตกวิตกในกามนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้รูปสิ่งกระทบสัมผัสนึกถึงปรุงแต่งผู้หญิงปรุงแต่งอาหารรูปรสสิ่งเสียงทั้งหลายแม้เสื้อผ้าเดี๋ยวนุ่งห่มมันก็พังไม่ชอบใจครับแค้นใจเหนื่อยใจเป็นไปเกิดความพยาบาทเกิดความเบียดเบียนวิ่งสาถ้าอย่างนั้นก็พังก็เป็นฝ่ายบาปเกิดขึ้นพอบาปขึ้นมามันก็มันเร่าร้อนจิตก็จะหมุนแรงขึ้นยิ่งฟุ้งซ่านมากๆขึ้นมาสงสัยลังเลฟุ้งซ่านเบื่อหน่ายโหดหู่อยู่กับรักความชังก็เลยเรียกว่านิวรณ์ทำเป็นอกุศลเข้าควบคุมจิตหน้าขณะที่นั่งอยู่นั้นจึงไม่สงบอยู่ในกรดก็ไม่สงบบวชมาก็ไม่สงบอยู่ในกรดก็ไม่สงบอยู่ในกุฏิก็ไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะจิตมันถูกปลุกขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมาด้วยความเศร้าหมองน้ำมืดตามัวมันปลุกขึ้นด้วยกิเลสแต่ถ้าเราปลุกขึ้นด้วยธรรมะปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างมีสติปัญญามันก็สดใสได้เห็นได้เข้าใจเห็นเข้าใจก็มองสิ่งนั้นเป็นธรรมดาว่ามันปรุงขึ้นแต่งขึ้นจริงทำให้เกิดการรับรู้สิ่งนี้ไปรับรู้สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นพอรับรู้ขึ้นมาก็เกิดเป็นนามรูปพอนามรูปก่อตัวขึ้นก็เกิดช่องการรับรู้อายตนะอายตนะรับรู้ก็เกิดผัสสะผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาจิตไปรับความรู้สึกเวทนาจึงเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นราคะโทสะเกิดขึ้นราคะโทสะมัวเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดกิเลสเข้ามาประกอบจิตขณะนั้นก็เกิดการพุ่งพล่านของจิตจนจัตติยานก็ไปยึดถือพอยึดถือขึ้นวันตึงจังสร้างภพสร้างภาวะเกิดขึ้นแจ่มแนกแจกแจงไปตามจิตนั้นว่าจิตนั้นไปทางกามจิตนั้นไปทางรูปและอารูปเกิดเป็นสร้างภพสร้างภาวะขึ้นเมื่อสร้างภพภาวะก็มีชาติการเกิดขึ้นการเกิดก็ต้องมีเหตุต้องเกิดขึ้นพอชาติเกิดขึ้นตั้งเกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็มีตั้งดับไปมีชราและมรณะ
เกิดตั้งดับก็เกิดขึ้นเกิดเป็นทุกข์แก่ทุกข์ดับทุกข์ทุกข์เพราะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสไอ้ตัวนั้นคือกิเลสกิเลสข้างในของจิตนั้นก็แต่งขึ้นมาจนมันเกิดความเสียใจความเศร้าใจความลำพึงลำพันความไม่สบายกายไม่สบายความกับแค้นใจจริงๆมันไม่มีไม่สบายกายมันไม่สบายใจแต่มาพูดว่ามันเชื่อมโยงกันมันเรื่องของจิตล้วนๆยังไม่มีคำว่ากายแต่ชี้แจงแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันนะในเรื่องเหล่านี้ก็คือมันมีภาวะไอ้ความปรุงแต่งที่เกิดมีความทุกข์ทั้งนั้นก็เรียกว่าแจกแจงพอเข้าใจว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็กลายเป็นตัวแสดงอะไรแสดงความเข้มข้นของกิเลสก็คือความเศร้าหมองความสมองทำให้เกิดความทุกข์เพราะสมองมากก็ทำผิดมากสมองน้อยก็ทำผิดน้อยผิดไปจากธรรมะความผิดธรรมะมากก็ทุกข์มากถ้ามันผิดน้อยก็ทุกข์น้อยยังเรียกสภาพแห่งกิเลสตรงนั้นว่าเครื่องหมักดองจิตอาสวะหมักดองให้จิตนั้นเศร้าหมองมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นน้อยเท่าไหร่ก็ทุกข์น้อยเท่านั้นสิ้นอาสวะสิ้นสมองก็สิ้นทุกข์เนี่ยคือธรรมะธรรมชาติสวดมาทั้งหมดในพระอภิธรรมมีแค่นี้แล้วมารวมตัวว่าเหตุปัจจโยเนี่ยเหตุและปัจจัยสิ่งนี้เป็นเหตุอันเป็นเหตุอันเป็นปัจจัยก็เกิดขึ้นให้เกิดสิ่งนั้น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 เหตุนี้อันมีปัจจัยเป็นปัจจัยสืบเนื่องเหตุนี้ต้องมีปัจจัยเหตุนี้อันเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้และในเหตุนี้มีปัจจัยต่างๆก่อเกิดขึ้นจนเหตุนี้สืบเนื่องให้สร้างรูปสร้างนามเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยเหตุมันเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุนี้เป็นปัจจัยปัจจัยการเป็นปัจจัยที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเหตุนี้เป็นปัจจัยหรือไม่ก็ต้องดูพอเป็นปัจจัยและในปัจจัยนี้ก็มีปัจจัยที่เชื่อมโยงกับเหตุนี้ปัจจัยนี้ทำให้เหตุนี้ดำเนินไปคือเหตุนี้ทำให้มีปัจจัยส่งต่อไปนั่นก็ว่าไปเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยก็ไปไล่ดูว่าอารัมมณคืออะไรอธิปติคืออะไรอะไรคืออธิปติก็เรื่องจิตทั้งนั้นท่านก็จะจำแนกไปพอเราก็อยากเรียนรู้ก็ลงไปในแต่ละเรื่องกรรมปัจจโยวิปากปัจโยอาหารปัจจโยอินทรีย์ปัจจโยฌานะฌานปัจจโยว่าไปปัจจัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุบ้างก็เอาเหตุออกไปใส่สิ่งนี้ไปก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุอันเป็นปัจจัย24ข้อเป็นภูมิวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราก็พอเข้าใจแล้วก็จบกลับมาที่ความรู้ความเข้าใจของเราเบื้องต้นว่าพระเจ้าสอนมากมายแต่สรุปเหลือกำมือเดียวว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือปริญญาทุกข์ให้ปริญญาทุกข์รู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ทุกข์นี้ต้องละปหาตัพพะปริญญายะปหาตัพพะสิ่งนี้ต้องละเราได้ละแล้วพระเจ้ากล่าวเราทั้งหลายยังต้องละก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในกิจอันนี้สิ่งนี้เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นกิจที่ท่องทำผู้ทำแล้วก็เป็นกตะสิ่งนี้ได้ทำแล้วเนี่ยรอบสามสัจจะญาณกิจญาณกตะญาณ3 × 4เป็น12อริยสัจ4ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นรอบ3อาการ12ก็ต้องมานั่งพิจารณาดูไปในรายละเอียดด้วยจิตที่มีความสงบมนสิการด้วยจิตนั้นพิจารณาด้วยจิตนั้นโดยแยบคายด้วยวิธีแห่งปัญญาจนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องนั้นด้วยมนสิการที่แยบคายนั้นพอปัญญาเกิดขึ้น
ความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็ดับไปได้พอความไม่รู้ดับไปได้ก็ทุกข์ก็ดับด้วยกันดับซึ่งความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงทุกข์เพราะรู้ก็หมดทุกข์ดังนั้นที่เราจะดับทุกข์หรือมีทุกข์ก็อยู่ที่จิตของเราจิตนั้นมีสติปัญญาไม่ได้กันก็ไปรับรู้สิ่งนั้นนั้นรับแล้วก็พิจารณาให้รู้รับพิจารณาให้รู้อย่ารับโดยไม่รู้รับต้องกำหนดรู้รับมาโดยการกำหนดรู้ลงไปถ้ารับรู้โดยการกำหนดรู้การรับรู้นั้นก็ทำให้เกิดเป็นโทษรับรู้แต่รู้เข้าไปอย่างยึดติดยึดถือรู้อย่างเข้าไปรู้แต่ไม่ได้เข้าไปทำความรู้ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่รู้นั้นรู้แต่ไม่เกิดความรู้ในสิ่งที่รู้ก็เป็นโทษเรารับรู้สิ่งใดก็ต้องทำให้เกิดความรู้เราเกิดความรู้ในสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่เป็นโทษเราก็แยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งใดเป็นกุศลเราก็ประมวลไว้ที่จิตสิ่งใดเป็นอกุศลก็ละออกไปการรู้จักการจำแนกแจกแจงเรียกว่าธรรมวิจัยการกำหนดรู้จนเกิดความรู้ในองค์แห่งการกำหนดรู้เรียกว่าสติของปัญญาหรือสติโพชฌงค์เกิดธรรมวิจัยเรารู้จักแยกแยะแล้วก็ชำระทิ้งได้เรียกว่ามีวิริยะความเพียรแห่งปัญญาเกิดขึ้นจนจิตนั้นเกิดความสะอาดจนเกิดความเบิกบานด้วยอำนาจธรรมะความเบิกบานด้วยอำนาจธรรมะเรียกว่าธรรมะปีติไม่ใช่ธรรมะสมาธิไม่ใช่ปีติสมาธิเป็นปีติด้วยตัวปัญญาเรียกธรรมะปีติธรรมะปีติตัวนี้ก็ทำให้จิตนั้นเกิดพลังของความรู้มันสว่างสวยไปหมดก็ปัสสัทธิคือให้เกิดความสงบในความในองค์คุณของปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเหมือนน้ำที่มันเดือดพลักแล้วก็ค่อยให้มันเย็นลงพอมันเย็นลงก็มันตกผลึกใสสะอาดปัสสัทธิคือมันตกผลึกลงด้วยอำนาจของกุศลธรรมนั้นจนสงบนิ่งตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิแต่เป็นสมาธิของปัญญาไม่ใช่สมาธิของจิตที่มีสติกำกับนำแต่มีปัญญาควบคุมจิตจนจิตนั้นเป็นความตั้งมั่นของสมาธิเป็นสมาธิคือมีเป็นจิตรู้ที่ตั้งมั่นเมื่อจิตรู้ตั้งมั่นจึงเกิดการกำหนดรู้ลงไปอย่างเป็นกลางกลางเรียกว่าอุเบกขารู้เป็นกลางกลางดังกล่าวนั้นน่ะคือไม่ไปปรุงไม่ไปแต่งเพราะความบริสุทธิ์นั้นได้กำจัดแล้วซึ่งความเศร้าหมองทั้งหลายกิเลสจึงไม่สามารถเข้ามาควบคุมให้จิตนั้นรับรู้อย่างกิเลสเป็นการรับรู้อย่างมีปัญญาไปกำหนดรู้ลงไปอย่างมีปัญญาจึงเกิดเป็นอุเบกขาเป็นกลางกลางเป็นการรู้ที่ไม่เข้าไปยึดติดยึดถือจนที่สุดเห็นความแจ้งจริงในสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละจนที่สุดแล้วมันสลัดจากความยึดมั่นยึดถือทั้งปวงได้เพราะมันจางคลายมันดับสิ้นซึ่งความกำหนัดยินดีและสลัดออกมาจากยึดมั่นยึดถือสลัดออกมาจากอำนาจของตัณหาและทิฏฐิไม่ต้องเป็นผู้อิงอาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นผู้ที่ถอนการยึดมันยึดถือในรูปนามขันธ์ห้าเรื่องในความเป็นในความคิดเห็นที่ผิดพูดสั้นๆว่าในความคิดเห็นที่ผิดจากธรรมะธรรมชาติคือการยึดถือว่าเป็นตัวตนมันผิดแต่เราสลัดออกมาจากการยึดมันยึดถือเหล่านี้ได้สิ้นตัณหาทิฏฐิสิ้นไปอุปาทานสิ้นไปนั่นแหละคือที่สุดของการพัฒนาชีวิตบนเส้นทางในพระพุทธศาสนานี้
และเส้นทางนี้เรียกว่าอริยมรรคองค์ธรรม8ประการคือมันสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางได้โดยการนั่งกำหนดให้นิ่งสงบอย่างมีสติปัญญารู้เข้าใจเกิดขึ้นในสภาพธรรมทั้งหลายจนรู้กระทั่งตัวธรรมะรู้แจ่มแจ้งในธรรมและทำให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นในสิ่งที่เรากำหนดรู้นั้นจนจิตนั้นเกิดความรู้เกิดปัญญาเกิดความสว่างที่ว่าจักขุเกิดขึ้นญาณปัญญาวิชชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราเราก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในค่ำคืนนี้ใครที่ไปป่าช้าก็ให้ไปปฏิบัติอย่างนี้นะไปอีกนะไปอีกคืนก่อนคืนนี้เป็นแค่นี้